สวัสดีนะคะอาจารย์ทุกๆท่านค่ะยินดีต้อนรับอาจารย์ทุกๆท่านนะคะเข้าสู่รายการ ETS Teach Conference ค่ะโอปอนะคะจากหน่วยงาน ETS ค่ะอ๋อครับจาก ETS ครับค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมาสอนการใช้งานโปรแกรม Zoom Application ค่ะเพื่อที่จะให้อาจารย์ได้เข้าไปสอนนักเรียนที่ออนไลน์คลาสนะคะค่ะสำหรับเนื้อหาที่จะมานำในเสนอในวันนี้นะคะจะมี2ส่วนค่ะส่วนแรกก็จะเป็นในเรื่องของการสร้าง Meeting Room นะคะแล้วก็การตั้งค่าต่างๆค่ะเพื่อให้ออนไลน์คลาสของอาจารย์ออกมาสมูทและสมบูรณ์ที่สุดค่ะแล้วก็ในส่วนที่2นะคะเราจะสอนอาจารย์ใช้ฟีเจอร์ต่างๆค่ะในแบบว่า Zoom เวอร์ชันฟรีอะค่ะที่อาจารย์สมควรที่จะรู้เพื่อที่จะสามารถไปสอนออนไลน์คอร์สได้ค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะขออนุญาตปิดไมค์อาจารย์ทุกคนนะคะเพื่อให้ไม่เป็นการรบกวนคนอื่นแล้วก็เราจะทำการบันทึกอัดวิดีโอไว้แล้วก็จะไปโพสต์ใน Facebook ETS ค่ะเพื่อให้คุณภาพเสียงออกมาโอเคที่สุดค่ะแล้วก็เราจะมีช่วงถามตอบนะคะเดี๋ยวอาจารย์สามารถกดที่เมนู Manage Participant ได้ค่ะแล้วก็กดยกมือเพื่อที่จะถามคำถามได้ค่ะแล้วก็เนื่องจากว่าเรากำลังใช้งาน Zoom Application กันอยู่ใช่ไหมคะเราจึงไม่สามารถสอนแบบ Real Time ได้เราเลยต้องทำการอัดวิดีโอไว้ก่อนแล้วก็จะมาอธิบายให้อาจารย์ฟังในวันนี้ค่ะสำหรับอาจารย์ท่านใดที่มีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถพิมพ์แชทสอบถามได้ตลอดเวลาเลยค่ะเรามีทีมงานเพื่อซัพพอร์ตอาจารย์อยู่ค่ะสำหรับ Zoom Application ก็จะมีหลายเวอร์ชันด้วยกันครับสำหรับวันนี้ที่เราจะนำมาเสนอจะเป็นในตัวของฟรีเวอร์ชันนะครับซึ่งในตัวของฟรีเวอร์ชันก็จะมีข้อจำกัดอยู่บางประการนะครับในส่วนของตัวฟรีเวอร์ชันนะครับก็จะรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ไม่เกิน100คนนะครับแล้วก็ในการวิดีโอคอลแบบ1ต่อ1จะไม่จำกัดเวลาแต่ในการประชุมแบบกลุ่มนะครับจะจำกัดเวลาอยู่ที่40นาทีต่อ1 meeting room นะครับแต่เมื่อครบ40นาทีอาจารย์สามารถสร้างห้องใหม่ได้เรื่อยๆนะครับก็เหมือนกับว่าห้องละ40นาทีห้องละ40นาทีเมื่อห้องใหม่หมดห้องเก่าหมดอาจารย์ก็สามารถ create meeting room ใหม่มาได้ในแต่ละห้องก็จะจำกัดเวลา40นาทีเหมือนกันครับและในส่วนของฟีเจอร์ของ Zoom นะครับในฟรีเวอร์ชันที่สามารถใช้ได้ก็จะมีเราสามารถบันทึกวิดีโอได้ในขณะที่เราทำการเรียนการสอนได้นะครับบันทึกลงในเครื่องของอาจารย์เองสามารถแชร์หน้าจอสกรีนได้แชร์เอกสาร PowerPoint หรือเอกสารประกอบการเรียนการสอนไปได้ในขณะที่สอนครับแล้วก็จะมีฟีเจอร์ไวท์บอร์ดให้ได้ใช้ด้วยครับดังนั้นข้อจำกัดหลักๆของตัวฟรีเวอร์ชันจะเป็นการที่1 meeting room นะครับจะจำกัดเวลาการเรียนการสอนอยู่ที่40นาทีแต่เราสามารถสร้างห้องใหม่ได้เรื่อยๆโดยไม่จำกัดจำนวนการสร้างห้องครับค่ะไม่ขึ้นหรือต้องเดี๋ยวต่อไปเราจะมาลองสร้างห้องกันดูนะคะอาจารย์เห็นวิดีโอนี้ไหมคะโอเคค่ะก็ในการสร้างห้อง meeting room นะคะของ Zoom ให้อาจารย์กดไปที่ new meeting room ปุ่มสีส้มนี้ได้เลยค่ะอันนี้วิดีโอคือกดแล้วนะคะแล้วก็พอกดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นเป็นหน้าจอสีดำๆแบบนี้ขึ้นมานะคะรอมันคอนเน็กเสร็จสักพักนึงค่ะพอคอนเน็กติ้งเสร็จแล้วนะคะก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้ขึ้นมาก็จะมีเมนูต่างๆให้อาจารย์เลือกใช้ฟีเจอร์ต่างๆของ Zoom ได้เลยค่ะเท่านี้แหละค่ะก็คือเป็นการสร้างห้องได้แล้วอันนี้
่อไปนะคะจะเป็นการสอนการสร้างการตั้งค่าต่างๆของไมโครโฟนกล้องนะคะ การตั้งค่านะคะให้กดไปที่ไอคอนลูกศรขึ้นข้างบนนะคะข้างๆไอคอนไมค์นะคะแล้วคลิกเลือก Audio Setting ค่ะจากนั้นก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะคะอาจารย์สามารถกดปุ่ม Test Speaker เพื่อเทสลำโพงของอาจารย์ได้นะคะและอาจารย์สามารถเลือกซอสข้างๆปุ่ม Test Speaker ค่ะมันจะมีเผื่ออาจารย์ถ้าอาจารย์เสียบลำโพงอยู่อาจารย์ก็สามารถเลือกลำโพงที่อาจารย์เสียบอยู่ได้ค่ะต่อไปเป็นในส่วนของไมโครโฟนนะคะอาจารย์สามารถเทสไมโครโฟนของอาจารย์ที่ปุ่มเทสไมค์ได้ค่ะและในกรณีที่อาจารย์ต่อไมโครโฟนเพิ่มเติมของอาจารย์ก็สามารถเลือกซอร์สได้เหมือนกันค่ะและทางซูมนะคะจะมีฟีเจอร์ออโตเมติกแอดจัสต์วอลลุ่มอะค่ะก็คือระบบจะทำการเพิ่มลดเสียงอาจารย์ให้โดยอัตโนมัติถ้าอาจารย์เสียงเบาระบบก็จะทำการเพิ่มเสียงได้ให้ได้เองต่อไปจะเป็นการเซตติ้งการเรคคอร์ดดิ้งวิดีโอที่อาจารย์สอนไลฟ์คลาสรูมนะคะก็คืออาจารย์สามารถไปเซตติ้งการเรคคอร์ดได้ที่เมนูเรคคอร์ดดิ้งทางแท็บด้านซ้ายมือค่ะก็จะเป็นในเมนูก็จะอาจารย์สามารถจะเลือกได้ว่าไฟล์วิดีโอที่อาจารย์เซฟเนี่ยจะให้ไฟล์นี้ถูกเซฟไว้ที่ไหนก็เลือกที่ตรงโลเคชันได้ค่ะว่าเราอยากให้ไฟล์นี้ถูกบันทึกไว้ที่ไหนแล้วไฟล์นะคะที่ออกมาก็จะมีไฟล์ก็จะมีหลายฟอร์แมตเลยค่ะให้อาจารย์ได้เลือกเอาไปใช้ได้มีทั้งเสียงอย่างเดียวมีทั้งไฟล์วิดีโอ MP4 ได้หมดเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูเมนูแชร์สกรีนกันค่ะเป็นเมนูที่อยู่ข้างๆปุ่ม Manage Participant ค่ะให้อาจารย์เซตติ้งโดยกดที่ลูกศรชี้ขึ้นข้างบนนะคะข้างๆปุ่มแชร์สกรีนอาจารย์กดแล้วให้กดที่ Advanced Sharing Option นะคะพอกดแล้วจะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาค่ะให้อาจารย์สังเกตที่ Who Can Share นะคะหัวข้อที่2ค่ะและให้อาจารย์กดเลือกที่ Only Host ค่ะเพื่อที่ว่าจะให้เฉพาะอาจารย์เท่านั้นที่สามารถแชร์สกรีนได้นักศึกษาไม่สามารถแชร์ได้เพื่อให้ไม่เกิดการวุ่นวายนะคะเพียงเท่านี้ค่ะนักศึกษาก็สามารถเข้ามาเรียนใน Meeting Room ของเราแล้วจะสมูทที่สุดค่ะถ้าอาจารย์ Setting เท่านี้ค่ะสำหรับเรื่องการ create room กับ basic setting ต่างๆมีอาจารย์คนไหนสงสัยไหมคะสอบถามได้เลยค่ะจากวิดีโอเมื่อกี้มีอาจารย์คนไหนสงสัยไหมครับถ้าไม่มีผมขออนุญาตจะไปเรื่องถัดไปเลยนะคะถ้าไม่มีจะไปเรื่องถัดไปเลยนะครับแชร์แล้วครับในส่วนต่อไปนะครับเราจะมาลองเล่นฟีเจอร์ของตัวซูมกันบ้างนะครับว่าสามารถทำอะไรได้บ้างค่ะเดี๋ยวส่วนต่อไปนะคะเราจะมาสอนการ invite แล้วก็แชร์ URL ค่ะให้อาจารย์นะคะคลิกไปที่ปุ่ม invite นะคะก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งอาจารย์เนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะส่งอีเมลไปให้นักศึกษาเป็นรายบุคคลเพื่อ invite นักศึกษาเข้ามาหรือว่าถ้าอาจารย์ต้องการที่จะให้นักศึกษาหลายๆคนเข้ามาพร้อมกันนะคะอาจารย์ก็สามารถคลิกไปที่ copy URL ได้ค่ะจะอยู่ที่ปุ่มซ้ายล่างนะคะ
จากในวิดีโอนะคะก็ได้กด copy URL เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้อาจารย์ก็จะ copy URL ได้แล้วแล้วอาจารย์สามารถนำ URL นี้เนี่ยไปโพสต์ในกลุ่ม Facebook หรือว่า LINE เพื่อให้นักศึกษาเข้ามาจอยได้ค่ะเมื่อแชร์เสร็จแล้วนะคะเราก็แค่รอให้นักศึกษาทุกคนเข้ามาพร้อมและเราก็เริ่มการสอนได้เลยค่ะสำหรับเรื่อง invite และแชร์ URL อาจารย์มีอาจารย์ท่านไหนสงสัยไหมคะมีอาจารย์ท่านไหนสงสัยนะครับถ้างั้นผมขออนุญาตเริ่มการสอนในช่วงถัดไปนะครับต่อไปจะเป็นต่อไปเราจะมาลองเล่นฟีเจอร์ของ Zoom ดูบ้างนะครับว่าในส่วนของฟีเจอร์สามารถทำอะไรได้บ้างเริ่มทีละปุ่มเลยนะครับในปุ่มแรกปุ่มซ้ายสุดนะครับปุ่มมิวปุ่มนี้จะเป็นในส่วนของตัวปิดเปิดไมค์ของอาจารย์นะครับปิดเปิดไมโครโฟนอุปกรณ์ของเรานะครับถัดมาปุ่ม Start Stop วิดีโอนะครับจะเป็นตัวเปิดปิดวิดีโอของเรานะครับปิดชั่วคราวนะครับไม่ได้ว่าเป็นการปิดห้องประชุมนะครับเป็นแค่เป็นการปิดวิดีโอชั่วคราวเท่านั้นนะครับกดได้เลยนะครับในปุ่มนี้ปุ่มถัดไปนะครับเป็นปุ่ม Manage Participant นะครับปุ่มนี้จะเอาไว้จัดการกับผู้ที่เข้าร่วมประชุมกับเรานะครับหรืออาจารย์เอาไว้จัดการกับนักศึกษาในส่วนของ Manage Participant เราสามารถทำอะไรได้บ้างเราสามารถกด Mute All ได้นะครับก็คือบังคับปิดไมค์นักศึกษาทุกคนในกรณีที่เราไม่ต้องการให้นักศึกษาพูดแทรกหรือว่าต้องการให้นักศึกษารับฟังเรากดปุ่ม Mute All ป้องกันการรบกวนหรืออันมิวออกก็สามารถให้นักศึกษาทุกคนเปิดไมค์พูดคุยได้แล้วก็จะมีส่วนฟีเจอร์ต่างๆอย่างเช่นเราสามารถล็อกห้องได้ล็อกห้องหมายความว่านักศึกษาจะเข้ามาจอยห้องเราต้องกดอนุญาตก่อนหรือเปิดห้องเป็นพับบิกเลยนักศึกษากดจอยเข้ามาก็สามารถเข้าได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งกดอะไรครับสำหรับปุ่มถัดไปจาก Manage Participant นะครับก็คือปุ่ม Share Screen ปุ่ม Share Screen ก็คืออาจารย์สามารถแชร์หน้าจอของอาจารย์ได้สามารถเลือกได้เลยว่าเราจะแชร์เดสก์ท็อปไหนหรืออย่างในคลิปวิดีโอนะครับกรณีตัวอย่างเรามี PowerPoint ที่ต้องการจะสอนเราก็สามารถแชร์เอกสารการเรียนการสอนของเราควบคู่กับการที่เราอธิบายในเลคเชอร์ได้ด้วยครับและในส่วนของ Share Screen นะครับยังมีฟีเจอร์ให้เล่นด้วยก็คือตัว annotate นะครับจะเป็นสัญลักษณ์เหมือนปากกาก็ตัวนี้ทำอะไรได้ครับก็คือเราสามารถขีดเขียนลงบนแชร์สกรีนของเราได้เลยครับจะพิมพ์ข้อความหรือว่าไฮไลท์อะไรก็ได้ครับแล้วในส่วนของแชร์สกรีนตัว Zoom ยังมีไว้บอร์ดให้อาจารย์ได้ใช้งานได้ด้วยนะครับสักครู่นะครับนี่จะเป็นไว้บอร์ดของทางตัวโปรแกรม Zoom เองนะครับอาจารย์ก็สามารถเขียนได้เลยครับถ้าต้องการจะหยุดแชร์สกรีนนะครับก็กดปุ่ม Stop Share เท่านี้ก็จะเป็นการหยุดการแชร์สกรีนของอาจารย์ได้นะครับส่วนปุ่มถัดมานะครับปุ่มถัดมาเป็นปุ่มแชทปุ่มแชททำอะไรได้บ้างปุ่มแชทก็คือเราสามารถเมื่อกดเข้าไปเราก็จะเจอเมนูทางด้านขวาเราสามารถแชทคุยกับนักศึกษาได้ทุกคนนะครับครับและถ้าในกรณีเราอยากจะคุยกับนักศึกษาเป็นรายบุคคลเราก็สามารถทำได้ครับโดยกดเลือกไปที่
ในส่วนของ everyone ครับถ้ามีนักศึกษาเข้ามาก็จะมีรายชื่อของนักศึกษาของแต่ละคนเข้ามาอาจารย์สามารถเลือกได้เลยครับว่าต้องการจะคุยเป็นการส่วนตัวอะไรกับนักศึกษาคนไหนได้ครับแล้วก็ในส่วนของแชทนะครับอาจารย์สามารถแอดแชทไฟล์หรือส่งไฟล์ไปให้นักศึกษาได้เลยครับก็จะเป็นการส่งเป็นโดยภาพรวมส่งไปให้ทุกคนหรือว่าส่งไปเฉพาะบางคนได้ครับกดแอดแชทไฟล์แล้วก็เลือกไฟล์ได้เลยครับจากในเครื่องของอาจารย์เองอย่างตรงนี้ครับแล้วก็ปุ่มถัดไปนะครับก็เป็นปุ่มเรคคอร์ดก็คือปุ่มบันทึกวิดีโอเมื่อกดก็จะเป็นการบันทึกวิดีโอขณะที่อาจารย์กำลังทำการเรียนการสอนได้ครับเมื่อหยุดวิดีโอก็จะไปเซฟบนเครื่องอาจารย์ตามโลเคชันที่อาจารย์เซตติ้งไว้ตั้งแต่ข้างต้นครับอันนี้คือกำลังนะครับนี่หยุดมันจะขึ้นป๊อปอัพว่าเราได้ทำการเซฟลงไปที่เครื่องของเราแล้วนะครับครับสำหรับในส่วนของฟีเจอร์มีอาจารย์ท่านใดสงสัยเพิ่มเติมบ้างนะครับสามารถพิมพ์แชทถามได้เลยนะครับหรือเปิดไมค์สอบถามได้เลยนะคะสำหรับในส่วนของฟีเจอร์ค่ะค่ะถ้าไม่มีคำถามนะคะเราขออนุญาตไปส่วนถัดไปเลยค่ะก็ส่วนถัดไปนะคะฟีเจอร์ต่างๆก็อาจารย์ได้เรียนไปเมื่อกี้แล้วนะคะเราจะมาสอนกันเมื่ออาจารย์สอนเสร็จอะค่ะเราจะมาสอนการลิมิตติ้งนะคะเดี๋ยวเปิดไฟล์ให้อาจารย์ดูสักครู่นะคะอาจารย์เห็นวิดีโอไหมคะโอเคค่ะต่อไปจะเป็นในเรื่องของการเมื่ออาจารย์สอนเสร็จนะคะเราสามารถกดไปที่ปุ่ม End Meeting ได้เลยค่ะแล้วจะมี Pop Up แบบนี้ขึ้นมานะคะแล้วมันจะถามระบบจะถามว่าอาจารย์เนี่ยจะออกจาก Meeting นี้โดยการปิดมีตติ้งไปเลยหรือว่าเพียงแค่อาจารย์คนเดียวเท่านั้นที่ออกจากมีตติ้งนี้ไปแต่ว่านักศึกษายังสามารถคุยกันในห้องนี้ได้อยู่อะค่ะอันนี้สมมติว่าถ้าเลือก A meeting for all นะคะแล้วก็จะออกจากห้องนี้โดยการปิดการประชุมนี้ไปเลยค่ะประมาณนี้ค่ะการลิมิตติ้งค่ะอาจารย์ข้างในมีข้อสงสัยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟีเจอร์ Zoom หรือว่าเงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติมสามารถเปิดไมค์สอบถามได้เลยนะครับหรือว่าจะพิมพ์แชทถามก็ได้ครับมีข้อสงสัยเพิ่มเติมไหมครับสงสัยเรื่องการแชร์สกรีนนะคะทีตอนนี้อาจารย์ใช้ MacBook อยู่แล้วมันจะมีให้เลือกว่าโชว์ทั้งหน้าจอหรือว่าโชว์แอปพลิเคชัน Windows ปกติควรจะเลือกอะไรอะคะถ้าอาจารย์ต้องการโชว์ PowerPoint อะค่ะอาจารย์ต้องเปิดโปรแกรม PowerPoint ขึ้นมาก่อนค่ะแล้วก็เปิดไฟล์นั้นแล้วพออาจารย์เปิดเสร็จใช่ไหมคะอาจารย์กดที่แชร์สกรีนแล้วก็เลือก PowerPoint ที่อาจารย์เปิดได้เลยค่ะเหมือนว่ามันจะแยกเวลาอาจารย์มีหน้าจอใช่ไหมครับและอาจารย์เปิดPowerPointขึ้นมาเวลาอาจารย์กดแชร์สกรีนมันจะมี2หน้าจอให้เลือกครับคือหน้าจอของอาจารย์กับหน้าจอPowerPointอาจารย์ก็ต้องไปเลือกที่หน้าจอPowerPointครับประมาณว่าเวลาอาจารย์เปิดโปรแกรมอะไรเปิดวิดีโอใหม่หรือเปิดวิดีโอใหม่หรือเปิดPowerPointไฟล์ใหม่ครับอาจารย์ต้องมากดแชร์สกรีนใหม่ครับเพื่อที่จะเลือกไปเป็นหน้าจอนั้นอ๋อค่ะอาจารย์สามารถที่จะโชว์แชร์ส
สกรีนพร้อมกับหน้าอาจารย์ด้วยได้ไหมคะหรือยังไงเหมือนพอเขาเปิดแชร์สกรีนปุ๊บเนี่ยเหมือนมันจะสต็อปวิดีโอไปเลยสามารถทำได้โดยอาจารย์สามารถล็อกอินกับ2 device อะค่ะสมมติว่าอาจารย์ใช้ PowerPoint ในการแชร์สกรีนใช่ไหมคะอาจารย์ใช้โน้ตบุ๊กใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะใช้โน้ตบุ๊กในการแชร์ PowerPoint ส่วนถ้าอาจารย์อยากให้เห็นหน้าอาจารย์อาจจะใช้มือถือเปิดก็ได้ค่ะมือถือเปิดแอปแล้วก็ล็อกอินด้วย account เดียวกันนะคะแล้วก็จอยเข้ามาใน meeting room กันก็เปิด2อันนี่ออกถ้าจะให้ง่ายออกค่ะหรือถ้าจะให้ง่ายก็คืออาจารย์ต้องมีกล้องเพิ่มอีกตัวนึงครับเพราะว่าถ้าจะใช้กล้องในโน้ตบุ๊กใช่ไหมครับปกติถ้าเราวิดีโอเราใช้กล้องในโน้ตบุ๊กอาจารย์ก็แชร์สกรีนที่อยู่ในมันจะทำไม่ได้ครับอาจารย์ต้องมีกล้องต่อเพิ่มอย่างเช่นตอนนี้ทำไมผมสามารถแชร์สกรีนอาจารย์เห็นหน้าผมได้ก็คือผมต่อกล้องเพิ่มอีกตัวนึงครับซึ่งมันจะไม่เหมือนกับ LED 2ซึ่งมันจะสามารถมีทั้งหน้าอาจารย์แล้วก็แชร์สกรีนอยู่ในอันเดียวกันได้ใช่ไหมคะใช้ LED 2ใช้เครื่องเดียวแล้วก็เห็นหน้าน่าจะใช่นะครับเมื่อวานเพิ่งดูวิธีการใช้มาเดี๋ยวสักครู่นะคะอาจารย์คะของ LEB2 อะค่ะนักเรียนค่ะฝั่งนักเรียนจะเห็นทั้งสองอย่างแต่ว่าฝั่งอาจารย์จะไม่เห็นหน้าตัวเองนะคะแต่ฟังนักเรียนเขาเห็นสองอย่างตอนนี้อาจารย์ไม่แน่ใจที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือเปล่านะคะเพราะเปิดมีติ้งด้วยแล้วก็ลองทำมีติ้งเองในอีกดีไวซ์นึงเนี่ยมันค้างมากเลยค่ะมันแน่ใจตัววิดีโอเนี่ยมันค้างมากเลยถ้าเป็นใน MacBook นี่คือใช้เว็บไซต์เลยค่ะในเว็บ Zoom แต่ถ้าเป็นใน iPad อาจารย์ก็จะใช้แอป Zoom อะค่ะเราควรจะทำเลือกอันไหนถ้าในโน้ตบุ๊กใช้อะไรนะคะไซต์นะคะใช้เว็บไซต์ใช้ของGoogle Chrome เลยอะค่ะไม่ได้โหลดมาเป็นแอปเข้าในเว็บเลยอะค่ะอันนี้แนะนำว่าถ้าเป็นผ่านเบราว์เซอร์ค่ะมันน่าจะมีการกระตุกมากกว่าการโหลดแอปพอดีเมื่อกี้จะลองโหลดจากแอป Store แล้วเหมือนมันหาไม่เจอจังก็เลยลองเข้าในเว็บในเบราว์เซอร์อ๋อแล้วก็ที่เรื่องที่ Zoom กระตุกอะค่ะน่าจะเป็นเรื่องเซิร์ฟเวอร์ของทางฝั่ง Zoom เองอะค่ะเพราะว่าช่วงนี้ค่อนข้างจะมีการใช้ออนไลน์อะไรแบบนี้เยอะเหมือนกันน่าจะเป็นที่เซิร์ฟเวอร์ฝั่งแอปพลิเคชันโดยตรงค่ะขอบคุณมากค่ะถ้าอาจารย์มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของ LE สามารถสอบเดี๋ยวเซสชันต่อไปอะค่ะจะมีการสอนการใช้ LE Live อาจารย์สามารถเข้ามาฟังได้นะคะเป็นเวลาบ่ายสองค่ะค่ะสำหรับในการสอนซูมวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีการอัดวิดีโอไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมีทีมงานไปโพสต์วิดีโอนี้ค่ะลงเพจ Facebook ETSK Mood นะคะถ้ามีอาจารย์มีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ถามในโพสต์ได้เลยค่ะตอนนี้มีอาจารย์ท่านไหนสงสัยอะไรอีกไหมคะถ้าไม่มีนะคะวันนี้พวกเราสองคนขอขอบคุณอาจารย์มากค่ะ